ความเดิมตอนที่แล้วโกคูด้านชั่วร้ายได้วาร์ปไปที่ดาวนาเมกนะครับและทำการฆ่าชาวนาเมกหมดเลยและโกคูด้านชั่วร้ายนะครับมาที่โลกอีกครั้งนะครับและเขานะครับก็ได้วาร์ปไปที่วังของพระเจ้าซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเป้าหมายของเขาเลยเนี่ยก็คือฆ่าชาวนาเมกทิ้งให้หมดนะครับและเขาก็ทำการฆ่าเดนเด้ทิ้งลงไปและเป้าหมายต่อไปของโกคูที่ชั่วร้ายเลยเนี่ยก็คือจัดการทำลายโลกดราก้อนบอลเอ็กซ์อโพคาลิปส์ตอนที่4โกฮังชายผู้กอบกู้โลกดูเหมือนว่าอนาคตจะไม่แน่นอนเสร็จแล้วเมื่อความมืดเนี่ยได้หลอมรวมเข้าไปกับจิตใจของโกคูแล้วก็โกคูคนนี้เลยเนี่ยยังสามารถทำลายดาวนาเมกนะครับรวมถึงชาวดาวเมกที่มีทั้งหมดได้เนี่ยเพื่อการแก้แค้นด้วยเหตุผลเนี่ยก็ยังไม่มีใครทราบหรอกว่าทำไมโกคูเนี่ยจึงทำอย่างนี้แต่แน่นอนแหละครับว่าเหมือนกับว่าพระเจ้าของโลกเองเนี่ยที่ไม่ยอมหนีไปเลยเนี่ยจึงทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยอาจจะร้ายแรงเนี่ยยิ่งกว่าที่ทุกคนคิดก็เป็นได้ขณะที่วังพระเจ้ากำลังเกิดภัยร้ายเนี่ยแต่ชาวโลกเนี่ยก็มิอาจรู้ได้ว่าภัยร้ายเนี่ยกำลังมาสู่ตนซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับดราก้อนบอลและก็ผู้สร้างดราก้อนบอลด้วยซ้ำซึ่งชาวโลกเนี่ยก็ไม่รู้เลยแหละครับว่าโศกนาฏกรรมเนี่ยที่เกิดขึ้นกับชาวนาเมกเนี่ยที่ตายกันยกดาวเลยเนี่ยจะกำลังเกิดขึ้นนะครับกับพวกเขาและก็จักรวาลแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับความหวังก็ไม่จบลงนะฮะเมื่อบนดาวโลกเนี่ยยังมีเหล่านักสู้ที่คอยปกป้องโลกอยู่ซึ่งในขณะนี้นะครับมีคนที่แข็งแกร่งที่สุดอยู่บนโลกก็คือโกฮังผู้ที่เคยล้มเซลล์มาแล้วซึ่งเขาเนี่ยเป็นนักรบที่แข็งแกร่งนะครับและอัจฉริยะในด้านการต่อสู้มากเอ๊ะทำไมสัมผัสได้ถึงพลังชั่วร้ายที่วางของพระเจ้าล่ะไม่นะสัมผัสพลังของเดนเด้ไม่ได้แล้วโกฮังรับรู้ได้เลยว่าต้องมีภัยร้ายเกิดขึ้นที่วังของพระเจ้าโกฮังรีบไปยับยั้งเหตุการณ์ร้ายที่มันน่าจะเกิดขึ้นแน่นอนที่วังของพระเจ้าตัดมาที่วังของพระเจ้าโกคูสัมผัสได้ว่ายังมีสิ่งมีชีวิตอยู่บนโลกแต่เขาก็ดูแคลนคนบนโลกแหละครับโดยเขาก็บอกเลยแหละครับว่าสิ่งมีชีวิตโง่เง่าที่อยู่บนดาวนี้หรอข้าคิดว่าข้าจะกำจัดให้มันหมดไปเลยโกคูรีบมุ่งหน้าลงไปยังโลกพวกแกจะได้รู้ถึงความน่ากลัวของข้าแล้วล่ะโกฮังที่กำลังมุ่งหน้าไปที่วังของพระเจ้าสัมผัสได้ถึงพลังชั่วร้ายที่ผ่านเข้ามาทันใดนั้นเองเมืองทั้งเมืองนะครับได้หายไปต่อหน้าต่อตาของโกฮังไม่จริงใช่ไหมเนี่ยเมืองนั้นเนี่ยเพิ่งฟื้นฟูไปไม่นานนี่เองพวกแมลงโสโครกตายกันง่ายเหลือเกินว่าแต่ว่าไอ้คนที่กำลังบินมาอยู่ใกล้ๆฉันเนี่ยรู้สึกได้ว่ามันแตกต่างจากไอ้เจ้าพวกนี้เลยนะมันคงทำให้ข้าเนี่ยสนุกได้สักแป๊บนึงแหละนะแต่ว่าทำไมมันนิ่งไปล่ะดูเหมือนมันจะไม่ขยับไปไหนด้วยถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวข้าไปหามันเองข้าก็อยากทดสอบพลังของข้าเหมือนกันข้าเนี่ยรอไม่ไหวแล้วแกสินะคนที่แตกต่างจากคนอื่นเป็นคนที่ข้าเนี่ยกำลังรออยู่พอดีเอ๊ะทำไมหน้าตาเหมือนคุณพ่อเลยล่ะแต่สัมผัสพลังเนี่ยมันไม่ใช่คุณพ่อเลยนะเป็นสัมผัสพลังที่ชั่วร้ายที่สัมผัสได้ที่วังของพระเจ้าเมื่อกี้นี่นะแกเป็นใครกันและคุณพ่ออยู่ไหนอ๋อเจ้านี่คือพ่อของแกสินะไม่ต้องห่วงหรอกตอนนี้เนี่ยเราสองคนเนี่ยเป็นคนคนเดียวกันแล้วและขอบอกใบ้นิดนึงแล้วกันว่าแล้วตลอดไปด้วยล่ะโกฮังถึงกับอึ้งนะครับเมื่อได้รับรู้นะครับถึงเรื่องราวนี้ไม่จริงนะคุณพ่อจะไม่สิอะไรก็ได้เกิดขึ้นที่ใช้ดาร์คบอลกับชาวนาเมกก็คงจะรู้เจ้าปีศาจแกคิดจะทำอะไรกับโลกใบนี้ทำไมแกต้องฆ่าเดนเด้แกต้องการอะไรกันแน่บอกมานะแล้วแกเนี่ยอยากจะรู้ไปทำไมกันไม่ต้องคิดไปไกลหรอกพ่อหนุ่มเพราะว่าเดี๋ยวแกเนี่ยก็ไม่ได้มีชีวิตเนี่ยอยู่ถึงเวลานั้นหรอกเจ้าปีศาจแกจะหนีไปไหนก็ไม่รอดหรอกฉันเนี่ยล้มแกและพาคุณพ่อกลับมาเองและฉันเนี่ยจะร้างแค้นให้กับเดนเด้ด้วยอ้อเดนเด้เนี่ยแกหมายถึงชาวนาเมกที่อยู่บนนั้นใช่ปะไอ้เจ้ากระจอกนั่นหรอก็แค่คนโง่คนหนึ่งเนี่ยที่ชะตากรรมของมันเนี่ยไม่ต่างจากชาวนาเมกคนอื่นกลายเป็นฝุ่นเป็นผงไปหมดแล้วโกฮังถึงกับช็อกแหละครับเมื่อเขาทราบว่าชาวนาเมกได้ตายไปหมดแล้วซึ่งมันก็หมายความว่าดราก้อนบอลเนี่ยจะไม่มีอีกแล้วนะครับทั้งบนโลกและก็บนดาวนาเมกเจ็ดได้จังวะฉันอยากให้แกเนี่ยเห็นหน้าเขียวๆของมันก่อนที่มันจะตายหุบปากซะไอ้เจ้าปีศาจโกฮังนะฮะโกรธแบบขีดสุดนะครับและเขานะครับพร้อมที่จะต่อสู้กับโกคูด้านมืดแล้วนั่นคือพลังทั้งหมดของแกใช่ไหมเอาล่ะข้าจำได้ว่าร่างนี้เนี่ยจะปล่อยพลังได้มากมายจะต้องเป็นการแปลงร่างถ้าอย่างนั้นเลยเนี่ยข้าขอรวบรวมพลังนิดนึงละกันคงจะทำได้เช่นเดียวกับเจ้านั่นเลยนะว้าวโคตรสุดยอดเลยพลังของเจ้านี่เนี่ยแข็งแกร่งสุดๆเลยแกเตรียมตัวเตรียมใจตายได้เลยมาโกฮังที่สัมผัสพลังของโกคูด้านชั่วร้ายได้ก็รู้สึกสงสัยแหละครับว่าเอ๊ะ
แข็งแกร่งก็จริงอยู่แต่ทำไมรู้สึกว่าน่าจะแข็งแกร่งกว่านี้ได้นี่ตัดไปที่โลกของไคโอชินนะครับทั้งไคโอชินรุ่นปัจจุบันนะครับแล้วก็ไคโอชินรุ่นที่15นะครับกำลังดูการสู้รบกันระหว่างโกฮังกับโกคูไคโอชินคนปัจจุบันนะครับจึงถามปู่ไคโอชินแหละครับว่าท่านมหาเทพครับพอจะรู้ไหมครับว่านั่นคือใครแล้วคุณโกฮังจะเอาชนะได้หรือเปล่าครับข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันหรอกว่ามันคือใครข้าบอกได้เพียงแค่ว่าถึงเจ้านั่นน่ะจะได้ครอบครองพลังมหาศาลแต่ว่าโกฮังเองเนี่ยก็ไม่ได้ต่างขั้นอะไรมากมายทั้งคู่ต่างก็มีพลังใกล้เคียงกันแค่ต่างกันนิดเดียวเองเนี่ยก็คงจะต่างกันแค่เล็กน้อยเท่านั้นแหละหรอครับแล้วตอนนี้เนี่ยคุณโกฮังใช้พลังระดับเดียวกับตอนที่เผชิญหน้ากับจอมมันบูได้แล้วยังครับในเมื่อคุณโกฮังเนี่ยสูญเสียพลังนั้นไปแล้วนี่ครับโอ้ยเจ้านั่นน่ะใช้ได้อยู่แล้วล่ะเพราะข้าเนี่ยได้ดึงมันออกมาจากพลังที่หลับไหลในตัวเจ้านั่นออกมาหมดแล้วถ้าจะใช้พลังนั้นแล้วก็เจ้านั่นจะต้องปลดปล่อยพลังโดยปราศจากความโกรธและห้ามแปลงร่างด้วยล่ะจริงๆแล้วเนี่ยเจ้านั่นเนี่ยมันเรียนรู้แล้วแหละว่ามันเนี่ยจะต้องใช้พลังและดึงพลังที่หลับไหลออกมายังไงไม่ต้องห่วงหรอกตอนนี้เนี่ยข้าคิดว่าการที่เจ้าโกคูนั่นเนี่ยขาดประสบการณ์และความเคยชินกับการฝึกฝนกับร่างนั้นแหละบางทีเนี่ยมันอาจจะรับมือโกฮังไม่ไหวซะด้วยซ้ำด้วยล่ะนะไคโอชินหนุ่มนะครับตัดสินใจจะว้าพาโกฮังมาที่ดาวของท่านไคโอชินโดยไคโอชินก็บอกแหละครับว่าถ้าพลังของสองคนนั้นเนี่ยแตกต่างกันนิดเดียวเลยเนี่ยถ้าเขาช่วยต่อสู้เลยเนี่ยก็คงจะไม่ยากอะไรเกินไปเดี๋ยวก่อนชินมานี่หน่อยข้ามีอะไรจะบอกครับท่านมหาเทพมีอะไรจะแนะนำหรอครับจะโง่เอ้ยแกคิดอะไรของแกอยู่การต่อสู้ระดับนี้เนี่ยจำนวนคนเนี่ยมันไม่มีความหมายหรอกเจ้าเนี่ยไปก็เป็นแค่ตัวขัดขวางโกหังเท่านั้นอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวพาข้าซวยไปด้วยขืนเจ้าไปเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเป็นหน้าที่ของพวกนั้นต่างหากเจ้าคอยดูการต่อสู้นั้นซะว่าจะสนุกหรือเปล่าก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ Dragon Ball X Apocalypse นะครับตอนที่4นะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าตอนหน้านะครับจะเป็นการปะทะกันระหว่างโกฮังกับโกคูซึ่งแน่นอนแหละว่าเรื่องราวนะครับก็น่าจะสับสนวุ่นวายอยู่พอสมควรเลยซึ่งหลายคนก็อยากจะติดตามใช่ไหมล่ะว่าเป็นยังไงนะครับวันพรุ่งนี้4โมงเย็นนะครับตอนที่5นะครับก็จะคลอดออกมานะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับและถ้าใครยังไม่ได้ติดตามตอนก่อนหน้านี้นะครับสามารถเข้าไปดูได้ในเพลย์ลิสต์ของผมนะครับผมทำเพลย์ลิสต์ไว้แล้วนะครับก็สามารถไปดูย้อนหลังมาได้นะครับจะได้รู้เรื่องราวไปพร้อมกันสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ